นี่นะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับมาให้ดูเคสนี้นะครับทำเฟซล็อกเขาอยากมีแฟนครับระหว่างมารอทำผมนะครับเรามาวันนี้พี่มาทำอะไรนะมาฉีดเก็บข้างๆเขาดูข้างๆนะอันนี้คือเปิดแผลดูเลยนะค่ะเหมือนพี่ล้างเครื่องสำอางออกเพื่อมาให้ดูแผลเลยอันนี้ทำไปนานนะครับประมาณเดือนค่ะหนึ่งเดือนนะครับค่ะโอ้โหเขาดูอีกข้างหนึ่งเดือนเปิดแผลเลยนี่คือเช็ดเครื่องสำอางออกเลยนะค่ะนะครับผมเป็นไงพี่มีคนมาจีบเยอะขึ้นไหมไม่มีเลยค่ะ คือตอนแรกพี่แบบไม่มีแฟนเหรอหรือยังไงไม่มีค่ะไม่มีแฟนแล้วอยากมีแฟนอยากมีแฟนก็เลยมาทำเฟซล็อกค่ะอ๋ออย่างน้อยก็มีคนมาคุยทักทายหน่อยค่ะเนี่ยดูการแต่งตัวพี่เขาเนี่ยผมนึกว่ามาจากต่างประเทศนะอือโอ้โหผ้าเพลินนี่สวยสวยอือสวยมากเลยเนี่ยแล้วตอนแรกพี่แบบกังวลตรงไหนนะก็คือริ้วรอยร่องแก้มหางตาอ๋อตาตกใช่ไหมพี่ใช่ค่ะดูไม่สดใสนะค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อายุเลยอายุเท่าไหร่พี่ตอนนี้บอกได้ไหม บอกปุ๊บนี่หายไปยากเลยโอ้โหตะลึงกันตะลึงเลยพี่อายุเท่าไหร่กระพริบหน่อยตัวเลขก็ได้เลขหน้าเลขหน้าเลขหน้าอะไรคะเอาเลขหลังดีกว่าเอาเลขหลังก็ได้เลขหลังเฮ้ยเหลือให้เขาเดายังไม่ต้องบอกก็ได้อ่านคุยกันอ่านดูให้เดากันเองนะครับนี่นะครับโอ้แต่ตาพี่ชี้ขึ้นเลยนะเนี่ยโอ้ตาชี้ขึ้นเลยกระชับขึ้นเยอะเลยเนี่ยนี่นะครับก็ประมาณ30ก็พอนะ38อะไรประมาณนี้แล้วตอนทำนี่มันน่ากลัวไหมพี่ไม่ค่ะชิลก็รู้สึกสบายสบายเพราะว่ามีคุณหมอคอยดูแลอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเห็นมีแอบจีบคุณหมอด้วยเหรอ เราไม่ต้องเอ่ยชื่อหมอนะอย่าเอ่ยชื่อหมอทันทีนะ เดี๋ยวไม่ใช่เป็นเมียเขาค่ะ พี่คุยกับคุณหมอว่าไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหน้าหรือเรื่องส่วนตัวเรื่องหน้าค่ะอ๋อเรื่องหน้าก็อยากทำกับคุณหมอก็คุยคุณหมอว่าอยากทำหน้ากับคุณหมอโดยตรงเลยค่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะไม่ต้องเอ่ยชื่อหมอนะเอาเป็นว่าเป็นทีมแพทย์ธีรพรคลินิกใช่ค่ะแล้วเขาทำให้แล้วมันดีไหมดีค่ะยังไงดีมากๆก็คือแบบคุณหมอดูแลดีใส่ใจแล้วก็คุยเป็นกันเองคุณหมอน่ารักมากแล้วตอนทำมันใช้เวลานานไหมพี่ของพี่เฟซล็อกกี่ช่วงครับเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงทำช่วงบนอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะแก้ปัญหาอะไรบ้างนะพี่มีหางตาแล้วก็มีรอยที่แบบที่คุณหมอคลินิกอื่นทำมาอ้าวเหรอค่ะพี่ทำอะไรจากที่อื่นมาก็มีรอยแล้วก็คุณหมอก็เก็บให้ครับเป็นรอยอะไรครับเป็นรอยนูนค่ะอ๋อคือคือไปเฟซล็อกที่คลินิกอื่นมาที่อื่นไม่มีเฟซล็อกมีที่เดียวเคยดึงหน้าใช่แล้วมันดึงแล้วมันไม่ดีเหรอพี่หรือไงค่ะดึงแล้วไม่ดีแล้วก็ดูคุณหมอไว้คุณหมอแก้ให้ไหมครับแก้ให้ค่ะแล้วทำไงครับก็คุณหมอก็เฟซล็อกเลยค่ะอ๋อเฟซล็อกเลยเฟซล็อกโอ้นี่นะครับสวยจริงๆเลยตกลงพี่อยู่เท่าไหร่อึ๊บไปก็ได้ไม่ต้องบอกเพื่อนก่อนเดี๋ยวอธิบายกับผู้ชมก่อนว่าดึงหน้าเนี่ยก็จะมีหลายที่แต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าดึงหน้าแล้วก็เฟสล็อกถ้าคำว่าเฟสล็อกต้องที่ธีรพรคลินิกเท่านั้นนะเท่านั้นนะครับเท่านั้นเพราะว่าเป็นจดลิขสิทธิ์ไว้ด้วยใช่ครับถ้าคนอื่นใช้ชื่อเฟสล็อกนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วต้องที่ธีรพรเท่านั้นนะครับผมส่วนถ้าเกิดอาจารย์ที่ทำเนี่ยตอนนี้แนะนำว่าให้ส่งรูปเข้ามาถ้าอยากทำเป็นทีมแพทย์เลยครับบางคนหมอบางคนเนี่ยเขาจะเก่งแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะแต่คุณพี่เขานี่ก็ได้ทำไปก็วันนี้เปิดแผลให้ดูเลยขอดูทีพี่ทำมาประมาณกี่เฮ้ยมันวันที่19เนี่ย19เดือนไหนพี่เดือนไม่ใช่ค่ะประมาณตุลาป่ะเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาพฤศจิกา19เฮ้ยยังไม่ถึงเดือนเลย2อาทิตย์ไม่เหรอประมาณ3อาทิตย์3อาทิตย์นะครับก็คือประมาณตีว่าไม่ถึงเดือนโอ้โหพี่มีเปิดวาร์ปนะสำหรับใครที่อยากจีบพี่
อยากคุยกันอยากคุยอยากคุยเออคุยแบบเป็นเพื่อนกันในวัยพี่ต้องบอกใบ้ใบ้อายุหน่อยเขาจะได้แบบตื่นแบบเอ้เอาไว้อินบ็อกแล้วมาคุยกันนี่เนื้อเพจหาคู่ปะเนี่ยอินบ็อกอินบ็อกอะไรพี่เฟซบุ๊กอะไรเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรเฟซบุ๊กอะไรให้ดูหน่อยมีปะมีปะสะดวกเปิดไหมสะดวกเปิดไหมหยิบได้เลยหรือในไลน์หรือยังไงก็ได้อันนี้แล้วแต่พี่เลยนะครับแบบปรึกษาหรือว่ามาปรึกษาพูดคุยเรื่องคุยกับพี่เขาเรื่องความงามความงามได้แล้วก็เผื่อมีใครจะจีบว่าหาวิธีเอาเองแล้วกันอาจจะมีเพื่อนๆของลูกค้าว่างอะไรอย่างนี้นี่คือวาร์ปพี่เขานะครับพี่โอ้โหพี่นุ๊กนะครับสวยมากเลยครับนี่ใครอยากจะปรึกษาแอดไลน์เอ้ยคุยเฟซแหละเฟซแหละเฟซค่ะโอ้โหก็เสิร์ชว่านุชอะไรนะครับเจริญนุชอะไรเนี่ยอะไรนุชพี่ชื่อว่าอะไรนุชเจริญวัยวีรกุลนะครับอันนี้นามสกุลหรือเปล่าค่ะพี่นุชนะครับพี่นุชนี่นะครับหรือมาปรึกษาเรื่องความงามหรือว่ามีเพื่อนใครสนใจก็ติดต่อมาได้มาพูดคุยกันพูดคุยตกลงพี่ไม่บอกใช่ไหมเขาต้องบอกเขาจะได้รู้แบบจะได้ตั้งตัวถูกไงอินบ็อกซ์ทักเข้ามาเลยค่ะช่วงนี้หัวใจเปิดค่ะหัวใจว่างมีคนจับจองไหมครับตอนนี้ไม่มีค่ะมีคนคุยไหมมีคนคุยไหมพี่ไม่มีค่ะไม่มีคนไม่รู้เป็นไรไม่มีคนกล้าคุยด้วยพี่เจอไงโอ้โหดูพี่มาสวยเลยเนี่ยผมมานี่ผมยังไม่กล้าคุยเลยนะเนี่ยเป็นคนสวยไงแพ้คนสวยปกติเวลาว่างชอบทำอะไรครับงานดีเลกชอบไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนพี่ธรรมชาติก็ไปเที่ยวธรรมชาติอ๋อไปเที่ยวต่างจังหวัดอ๋อไม่ไหวอะค่ะธรรมชาติแล้วก็ถ้าอยากเจอก็ไปที่ร้านชิลคาเฟ่ได้นะคะอ๋อมีร้านค่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สี่แยกเมืองใหม่เคหะบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะมาเจอกันได้นะคะที่ร้านชิวคาเฟ่เปิดชิวกันชิวกันไหนเปิดเพจให้ดูหน่อยขายต้นนี้ไม่ติดขายพี่ขายอะไรนะพี่ขายอะไรอ๋อเป็นร้านคาเฟ่ก็ร้านอาหารค่ะในเห็นบอกว่าชิลกันผมก็ขายพวกกันชงกันชามีด้วยเหรอมีค่ะมีค่ะมีค่ะที่ร้านนี้ผิดกฎหมายไหมพี่อ๋อเราทำเปิดแบบเป็นใบเหรอเป็นขายเป็นใบหรือเราสร้างโลกัญชาขึ้นมาจุดหนึ่งนี่ตกใจไม่ได้เตรียมมาคือไม่ผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตเหรองั้นพี่เปิดบาร์พี่ทีนึงเผื่อใครสนใจสนใจเพราะว่ากัญชานี่ก็กำลังมานะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเรื่องปิดกฎหมายไหมอะไรไหมนะอันนี้จะเป็นรูปหน้าก่อนทำนะครับปัญหาก็คือเห็นชัดๆเลยหางตาตกหางตาตกครับนะครับนี่ก็ตามใบตามใบครับแต่ว่าไม่บอกยุ่นะครับอันนี้ค่ะนี่ที่โหยหน้าไปหน้าไปสวยหน้าไปอันนี้คือริมน้ำตรงนี้ตกปลาได้ไหมครับเนี่ยไม่น้ำตื้นอ๋อน้ำตื้นอ๋อเป็นวิวเฉยชิลครับกันอ๋อกันนี่กันคาเฟ่ต้องไปแล้วนะเนี่ยข้างอะไรอ่ะยินดีค่ะข้างบ้านรหัสน้ำไปนี่ตาฉ่ำทุกคนเลยนะไปเจอกันได้ที่นี่นะคะอ๋อพี่เป็นเจ้าของร้านอยู่เนาะอ๋อเป็นทุนส่วนเป็นทุนส่วนอยู่นะมาไปอย่าลืมไปอุดหนุนคุณพี่เขาด้วยนะครับส่วนใหญ่เมนูอะไรอร่อยพี่ก็อร่อยทุกเมนูค่ะไปดูแนะนำหน่อยไปปุ๊บจะได้ไม่เขินไงบางคนไปแล้วเขินไงได้ค่ะไปแล้วไปสั่งได้เลยอร่อยทุกเมนูบอกว่ารู้จักพี่ชื่ออะไรนะอ๋อเจอพี่นุชที่นั่นเลยค่ะเหมือนบอกว่าพอปุ๊บไปอ๋อมาหาพี่นุชที่มาทำเฟซล็อกสวยๆใครที่อยากจะเจอพี่นุชนะครับบ้านอยู่แถวบางพีค่ะแวะไปที่ร้านขอทีครับไปที่ร้านนะครับชิวกันคาเฟ่ค่ะชิวกันคาเฟ่เพราะว่าคุณพี่นุชเนี่ยเขาก็เป็นหุ้นส่วนในร้านนะครับแล้วก็เขาไปนั่งชิลได้นะครับยินดีค่ะมีอ่านก็ไก่ไม่กัดยอหญิงนี่ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าขายอะไรแนวไหนแนวไหนมาแนวไหนนะใครมาแนวใครชอบแนวนี้ก็มาเลยนะครับมีคนบอกสวยไอ้คอมเมนต์ผมอ่านเครื่องนี้ไม่ได้ฝากคอมเมนต์หน่อยเพราะว่าผมอ่ะให้ทีมงานอ่านคอมเมนต์แล้วกันนะให้ดูโอ้นี่ใครเขาบอกว่าคล้ายๆดาราคนหนึ่งแอนทองมาส่งขอบคุณค่ะว่าแล้วขอบคุณค่ะเพราะตอนแรกผมทักเขารู้ว่าพี่มาจากต่างประเทศทรงเหมือนแบบลูกครึ่งไง
่ะมีคนช่วยอ่านให้หมดเลยนี่สวยมากสวยค่ะอ่าแต่ว่าตอนนี้ยังโสดอยู่นะโสดอยู่ใจยังว่างอ่ะใครอยู่แถวแถวสมุทรปราการก็แวะไปซื้อน้ำเขากินก็ของบางแก้บางพีบางบ่อบางพีบางพีบางพีบางบ่อค่ะตกลงบ่อไหนครับทุกบางบ่อบางบ่อปลาสลิดอ๋อขึ้นชื่อเรื่องปลาสลิดนะค่ะไปคุยเรื่องความงามก็ได้เรื่องเฟซล็อกดึงหน้าหรือว่ามีเรื่องหนุ่มเพื่อนๆว่างก็เข้าไปทักหาเรื่องหัวใจอ่าเอาเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วตอนนี้เห็นไปทำแผลกันแล้วอันนี้เดี๋ยวให้เขาจบเลยแล้วกันนะเพราะว่าจะให้คุณพี่เขาไปสระผมมาวันนี้มาทำอะไรพี่อ๋อมาฉีดสลายก็คือค่ะอ๋อฉีดยาก็ของเราจะมีบริการหลังการดึงหน้าด้วยเหมือนกันนะครับสรุปพี่ทำไป3อาทิตย์นะค่ะอ๋อนี่นะครับตามประทิตนะครับแต่อายุนี่คือเอาเป็นว่าอินบ็อกซ์ไปคุยกันเองนี่ให้ดูก่อนทำเป็นช่วงด้านข้างนะครับดูนี่แผลนี่ไงเพิ่งเห็นไหนนี่ไงนี่แผลอ๋อนี่เป็นรอยเก่าครับใช่ค่ะอ๋อ นี่เลยขวัญเรียมเลยใช่ไหมพี่แผลเก่า นี่แผลเก่าเพิ่งเห็นโอ้นี่เราคุยออกนอกทะเลไปไกลแล้วตอนนี้แต่ว่ามันไปดูแผลพี่ครับอันนี้คุณหมอเก็บให้เก็บให้หมดเป็นคนมีแผลนี่เป็นคนมีแผลนี่เหรอนี่ไงเออเนี่ยแผลยาวทำที่ไหนมาไม่ต้องเอ่ยชื่อนะพี่นะที่ไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ไทยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ก็ทำมากี่ปีแล้วครับที่เก่าปีเดียวค่ะปีเดียวฮะจริงปะเนี่ยใช่ค่ะปีเดียวแล้วพี่คุยผมนอกรอบเลยนะผมอยากรู้ที่ไหนเนี่ยปีเดียวทำมาแล้วก็คือตาก็ตกแล้วมันมีแผลเป็นด้วยแผลเป็นนี่นะครับใครที่จะดึงหน้าก็ศึกษาข้อมูลดีๆนี่นะครับเออเหมือนแอนจริงนะมุมเนี้ยใช่เลยมีคนคอมเมนต์บอกว่าโหเหมือนมากเลยนะสวยขึ้นสาวขึ้นเลยนะครับนี่คนชมขอบคุณค่ะแต่นะเฮ้ยแต่เหมือนจริงเหมือนไหนเหมือนจริงแล้วก็จบแล้วนะจบแล้วฉีดยาจะได้ไม่รบกวนพี่เขา okay. ขอบคุณมากครับพี่บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย